ไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนหายใจหายคอกันเลยครับขึ้นไปก็สาดอาวุธเข้าใส่กันอาวุธมวยไทยมีทุกรูปแบบนะครับถึงแม้ว่าจะทอนเหลือ3ยกก็ตามครับมาเท้าข่าวศอกออกได้ตลอดครับนี่เป็นมวยเด็กแห่งอนาคตจริงๆนะครับโกสปอร์ตนำมาให้ชมกันครับเปิดหัวรายการวันนี้มีลุ้นครับมีลุ้นรางวัลพิเศษด้วยครับลงล่างอีกแล้วครับคมยักษ์มีลงล่างมีต่อยขวาแล้วดูครับต่อยขวาลำตัวต่อยขวาเข้าไปหน้าแล้วก็มีแข้งขวาตามเอาละครับพยายามจะรุกขึ้นไปเรื่อยๆครับหนุมานล็อกไว้ล็อกวงในนี่ต้องอยู่ที่น้ำเงินครับแต่ว่าฝ่ายแดงก็ขยันเหลือเกินโอ้โหดูดพิษบิดเหลี่ยมลูกนี้เสียหายครับคมยักษ์สู้เหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของคมยักษ์ในวันนี้โอ้โหมานะถึงตอนนี้นี่ใจเนี่ยต้องบอกว่าร้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มวยคู่นี้เพราะว่าออกอาวุธเนี่ยนะฮะไม่มีหยุดครับตั้งแต่ต้นจนจบถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะได้แจ็คพอตด้วยกันทั้งคู่นะคุณพิเชษนะใช่ครับข่าวออกอาวุธกันแบบนี้นะครับถือว่าชกสนุกเป็นที่พอใจของบรรดาแฟนๆแล้วผู้จัดนะครับลูกขวางลูกขวางตั้งกระแพงหน้าไว้อีกโคบยักษ์เพชรจินดาครับนี่เป็นสิทธิ์รุ่นใหม่นะครับของท่านพันเอกศักดาเพชรจินดาลงล่างมีขวาลำตัวมีแข้งขวาทีนึงโดนหมัดคืนมีฮุกซ้ายมีหมัดขวาอะไรครับหน้าหงายเหมือนกันอย่าลืมนะครับนี่มวยเปิดเกมแบบนี้นะครับมีโอกาสได้รับการชูมือเหมือนกันครับนั่นแหละครับเรียกว่าลูมินีนี่เขาเน้นมวยประเภทที่ว่าเดินเปิดเกมนะฮะเดินเปิดเกมเดินออกอาวุธแบบนี้ถือว่าแมทถูกใจนะฮะดังนั้นแล้วนะครับหนุมานจะถอยมากไม่ได้ครับแม้ว่าจะออกอาวุธก็ตามทีเนี่ยครับมาอีกแล้วครับคงพยักโอ้โหแกนี่ไม่รู้หัวใจเนี่ยทำด้วยอะไรครับทั้งหมัดทั้งแข้งหัวใจเสืออยู่แล้วนะครับชื่อคงพยักแหมแล้วเพชรจินดาด้วยครับเป็นนามสกุลของท่านพันเอกพิเศษศักดาเดินต่อครับลงขวาล่างน่าสนับสนุนเหลือเกินครับน่าจับตามองด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ครับ9นาทีที่ออกอาวุธเข้าใส่กันแบบนี้ครับโอ้โหครบยกเนี่ยนะฮะตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเกมวัดใจกรรมการแล้วนะครับกรรมการจะชอบแบบไหนครับการออกอาวุธครับดูภาพช้าครับของมวยคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับคมยักษ์ฝ่ายแดงเนี่ยพยายามที่จะเน้นเตะเจาะยางหันล่างไปเรื่อยส่วนทางด้านของหนุมานเนี่ยฮะมีโต้มีเถียงตลอดนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทำอย่างเดียวครับมีแข้งมีหมัดตอบโต้และวงในนี่ก็ถือว่าเหนียวแน่นเหมือนกันครับสำหรับหนุมานเนี่ยครับจังหวะขวาครับโอ้โหเกมเนี่ยยกแรกคู่แรกนี่ก็มันแล้วครับ